หุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW 28เซ็นดิ้งเด็กตอนนี้นะคะอยู่ที่บริเวณ 1,374 จุดคุณปิงประกิตอยู่กับเราแล้วค่ะคุณปิงสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขึ้นจริงไหมคะหรือว่าจะหลอกดีคะสำหรับตลาดบ้านเรายังเป็นความเสี่ยงนะครับผมคิดว่ายังไม่ต้องรีบร้อนที่เราจะซื้อเข้าไปถ้าเราได้ลดน้ำหนักไปแล้วนะครับส่วนถ้าใครยังไม่ได้ลดน้ำหนักอาจจะใส่จังหวะนี้เนี่ยทยอยลดน้ำหนักดีกว่านะครับมันยังมีความเสี่ยงรออยู่นะครับเช่นจำนวนผู้ป่วยใหม่ในสหรัฐเนี่ยมันจะเริ่มระเบิดขึ้นเนี่ยก็วันสองวันนี้แหละนะครับน่าจะเริ่มได้เห็นตัวเลขเพิ่มขึ้นนะครับแรงขับเคลื่อนที่เราได้เห็นในวันนี้มันเป็นประเด็นเรื่องการที่เฟดประกาศตัวโปรแกรมในการเข้าซื้อหุ้นกู้ในตลาดรองนะครับจากเดิมที่เข้าซื้อในส่วนของ ETF เป็นหลักเรื่องนี้มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่นะมันรู้กันอยู่แล้วว่าเฟดจะทำอย่างนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยปัจจัยบวกมันไม่ได้เยอะเมื่อเจอตัวเลข new case หรือผู้ป่วยใหม่มากๆเข้าเนี่ยผมคิดว่าตลาดมันพร้อมความอันนี้สำหรับตลาดหุ้นสหรัฐนะครับส่วนบ้านเราเนี่ยวันนี้มันแปลกๆอ่ะเห็นฟื้นๆอย่างเงี้ยมันเห็นแค่แรงซื้อเก็งกำไรในเฉพาะแค่พลังงานกับปิโตรเคมีซึ่งผมมองว่าเป็นแค่ short term trading นะครับมันดูเหมือนเป็นอาการซื้อของนักลงทุนรายบุคคลเนี่ยแหละนะครับคาดว่าช่วงบ่ายคงมีการเทขายทำกำไรก็ต้องระวังความผันผวนที่เกิดขึ้นในช่วงบ่ายด้วยกับพวกหุ้นพวกพลังงานแล้วก็ปิโตรเคมีนะครับดังนั้นช่วงนี้ผมแนะนำไปทางด้านการลดน้ำหนักการลงทุนนะครับจะเซฟมากกว่านะครับค่ะขอกรอบเซตนิดนึงนะคะตอนนี้1372ค่ะวันนี้มันติดแนวต้านใหญ่นะครับ1380คิดว่าผ่านยากนะครับแล้วก็อาจจะอ่อนตัวลงมาแถว1360ได้นะครับค่ะ1360นะคะแล้วก็มีแนวต้านด้วยนะคะท็อปพีคที่แนะนำในวันนี้นะคะคุณปิงคะการเป็นผมคิดว่าอ่อนตัวลงมาผมอยากเก็บ CPF นะครับถ้ามันมีการปรับตัวลงมาแต่ว่าระดับที่น่าเก็บมันต้องอยู่แถวโซน27-28บาทนะครับถ้ามันไม่มาไม่ถึงตรงนี้ก็ต้องรอครับนะฮะถ้ามาที่27-28บาทครั้งนี้ต้องเอานะครับเพราะโดยภาพรวมแล้วตอนนี้ราคาพวกเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยมันยังแพงอยู่นะโดยเฉพาะประเด็นล่าสุดมีความกังวลเรื่องเนื้อปลาแซลมอนด้วยนะ ก็แปลว่าเนื้อหมูหรือเนื้ออื่นมันก็จะได้เปรียบนะครับแล้วก่อนหน้านี้มันมีประเด็นเรื่องไอคิวาในหมูแล้วทำให้ราคาพุ่งผมคิดว่าอันนี้ตรงนี้ยังไม่ได้เห็นผลบวกในงบอย่างเต็มที่แต่งบไตรมาส2เนี่ยมันจะเริ่มได้เห็นละCPFมันก็เลยมีประเด็นเก็งกำไรรออยู่ก็ถ้ามันอ่อนลงมาแถว27-28บาทก็น่าเก็บครับค่ะส่วนแนวต้านนี่มีโอกาสขึ้นไปเทส32-33อีกรอบไหมคะใช่ใช่ใช่นั่นก็วางไปเป็นเป้าหมายทาร์เก็ตในการขายทำกำไรที่32ครับค่ะนะคะสุดท้ายย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายนิดนึงกับการฟื้นตัวค่อนข้างเร็วนะคะแล้วก็นักลงทุนก็ไม่แน่ใจว่าตกลงมันจะไปต่อหรือมันจะต้องลงดีก็ในเมื่อเราไม่แน่ใจเราก็ลดน้ำหนักนะครับเขาขึ้นมาให้เราได้ขายก็ดีแล้วนะครับขึ้นมาเราก็ทยอยขายทำกำไรขายถ่ายลดน้ำหนักการลงทุนไปนะครับค่ะนะคะแต่ว่าหุ้นบางตัวก็ยังถือได้อยู่ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ครับขอบคุณคุณปิงมากๆเลยนะคะครับสวัสดีค่ะคุณปิงภารกิจศิริวัฒนเกตนะคะก็มองกรอบของหุ้นรายตัวนะคะแล้วก็ภาพรวมของเซตเอาไว้นะคะให้กับเราในช่วงนี้นะคะขึ้นมาก็ขายลดน้ำหนักก็ได้คือก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงรออยู่เราก็ไม่แน่ใจว่ามันเด้งขึ้นมาเนี่ยมันจะไปต่อได้จริงไหมนะคะก็คือเหมือนอยู่ในช่วงของความก้ำกึ่งนะคะในการที่เราจะเลือกว่าเราจะขึ้นหรือเราจะลงดีนะคะก็แต่ถ้าเกิดว่าจังหวะของหุ้นรายตัวช่วงนี้นะคะก็ให้แนะนำไปที่เกี่ยวกับการบริโภคภายในประเทศนะคะอย่างตัวของท็อปพิกในวันนี้ของเราคือตัวของ CPF นะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่30บาทนะคะอย่าเพิ่งซื้อค่ะรอย่อนิดนึงนะคะเข้าบิดที่28บาทนะคะ27-28 บาทนะเป็นราคาที่เหมาะสมในการเข้าซื้อส่วนตัวแนวต้านกรอบที่มองรอบนี้ก็คือจุดไฮเดิมที่ขึ้นไปในรอบที่แล้วแล้วไปไม่ผ่านนะคะก็คือบริเวณ33บาท32บาท50ถึง33บาทค่ะเพราะฉะนั้นรับ28นะคะเข้าซื้อนะคะแนวรับ 27-28 รอขาย33บาทบวกลบนะคะเป็นตัวเลขกลมๆนะคะ33บาทบวกลบค่ะก็เป็นท็อปิกในวันนี้นะคะส่วนในกรณีที่ใครต้องการเพิ่มผลตอบแทนให้สูงกว่าการซื้อหุ้นแม่นะคะจะมีตัว DW นะคะที่ให้ท่านเลือกเทรดค่ะถ้าใครชอบเทรด DW หมวยขอให้ท่านเลือกค่าย28 Macquarie นะคะมีสภาพคล่องสูงค่ะมี DW ให้เลือกเยอะค่ะมีตัวหุ้นแนะนำที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือตัวของ CPF
284-2011A ตัวนี้ค่า gearing จะอยู่ที่ 4.4 sensitivity นะคะอยู่ที่ 0.83 นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเทรด DW หรือมองหา DW ในการเทรดนะขอให้เลือกค่าย28นะคะย้ำค่ะ DW หมายเลข28 Macquarie ค่ะมีสภาพคล่องสูงนะคะก็ฝากกันเอาไว้ด้วยนะคะติดตามรายละเอียดกิจกรรมดีๆฟรีสัมมนาเพิ่มเติมได้นะคะที่ทาง LINE นะคะสแกนเลยนะคะตัวสแกน LINE QR Code ที่มุมจอหรืออีกหนึ่งช่องทางที่ติดตามได้ก็คือทางเว็บไซต์นะคะ www.thaidw.com ค่ะสนับสนุนโดย Macquarie DW28 ติดตามข้อมูล